ผยสาเหตุทำไมอากาศร้อนจัดในช่วงฤดูฝนสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องเรื่องนี้เรามาเปิดประเด็นร้อนที่ร้อนจริงๆนั่นคืออากาศในช่วงนี้นะครับหลายคนถึงกับสงสัยว่าทำไมเดือนมิถุนายนอากาศร้อนยิ่งกว่าเดือนเมษายนเข้าไปอีกเกิดอะไรขึ้นบนโลกเราไปฟังกันได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับไขปมช่วงฤดูฝนแต่อากาศร้อนจัดมากกว่าเดือนเมษายนอุณหภูมิสูงเฉลี่ย 39-41 องศาเนื่องจากเดือนพฤษภาคมลมอ่อนเมฆน้อยฝนน้อยจากการเปลี่ยนแปลงไปของระบบนิเวศในวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาผลการศึกษาล่าสุดของทีมนักวิทยาศาสตร์จากหลายชาติในยุโรปและสหรัฐชี้ว่าบรรยากาศโลกชั้นสตราโตสเฟียร์ซึ่งอยู่ที่ระดับความสูง 20-60 กิโลเมตรเหนือพื้นโลกกำลังหดตัวบางลงอย่างน่าเป็นห่วงข้อมูลดาวเทียมพบว่าลดลงไปแล้วถึง400เมตรนับแต่ช่วงทศวรรษ1980เป็นต้นมาความหนาของชั้นบรรยากาศนี้ลดลงไปแล้วถึง400เมตรและอาจจะบางลงได้อีก1กิโลเมตรภายในปี2080หากมนุษย์ไม่ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างจริงจังบรรยากาศชั้นนี้มีก๊าซโอโซนหนา 20-30 กิโลเมตรเป็นส่วนประกอบทำหน้าที่ดูดซับรังสีอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นรังสีอันตรายต่อผิวหนังของมนุษย์และพืชไม่ให้ส่องลงมากระทบถึงพื้นโลกปัจจุบันเกิดภาวะโลกร้อนมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งปีนี้เกิดปรากฏการณ์อากาศร้อนมากผิดปกติในเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนทั้งที่เข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานายสุทัศน์วิสกุลผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.ระบุว่าสาเหตุเนื่องจากเดือนเมษายนมีฝนตกมากกว่าและยังมีพายุฤดูร้อนเกิดต่อเนื่องทุกสัปดาห์แต่ฝนในเดือนพฤษภาคมนั้นน้อยกว่าฝนในเดือนเมษายนจนเข้าสู่ต้นเดือนมิถุนายนฝนน้อยลงมากทำให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านลงมาบนพื้นผิวดินความร้อนสะสมตัวไม่ว่าบนพื้นถนนและตามอาคารบ้านเรือนต่างๆโดยเฉพาะในเมืองที่มีตึกสูงจำนวนมากเช่นกรุงเทพได้รับแสงอาทิตย์เต็มที่บวกกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมฤดูฝนพัดมาน้อยลงและไม่มีเมฆมาบังแสงอาทิตย์เป็นเหตุให้เดือนพฤษภาคมมาจนถึงต้นเดือนมิถุนายนร้อนกว่าเดือนเมษายนที่เป็นฤดูร้อนมากโดยพบว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยช่วงกลางวันจะอยู่ที่ 39-41 องศาเซลเซียสซึ่งเกิดหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางอย่างที่จังหวัดลพบุรีลำปางอุทัยธานีอุณหภูมิสูงสุดเกือบ40องศาจนเกิดสถานการณ์ภัยแล้งที่ส่อเข้าวิกฤตด้านน้ำประปาและการเกษตรทางนี้หากเป็นไปตามข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโลก5ปีนับจากนี้ไปไม่ปีใดก็ปีหนึ่งอุณหภูมิโลกจะสูงเกินขีดอันตรายหมายความว่าประเทศไทยจะร้อนกว่าปี2559ที่ถูกบันทึกว่าเป็นปีที่ประเทศไทยร้อนที่สุดด้วยอุณหภูมิ 44.6 องศาซึ่งเป็นผลมาจากการแย่งชิงทำลายทรัพยากรธรรมชาติการส่งเสริมการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้สภาพภูมิอากาศระบบนิเวศเปลี่ยนไปและเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกนี้ในวันที่5มิถุนายน2564นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศชวนคนไทยร่วมกันรณรงค์ให้เกิดความตระหนักตามแนวคิดจากองค์การสหประชาชาติ Reimagine Recreate Restore หรือปลุกจินตนาการปรับแนวคิดเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ไว้ให้ลูกหลานในอนาคตฟื้นฟูธรรมชาติใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศสู่สังคมคาร์บอนต่ำในประเทศไทยควบคู่กันไปโดยมุ่งเน้นการปรับสมดุลระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรให้มีการนำทรัพยากรที่เคยผ่านการใช้งานมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้วยพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรในอนาคตสู่สังคมคาร์บอนต่ำขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวขอขอบคุณคลิปภาพข่าวและเนื้อหาข่าวนี้จาก
TNN ออนไลน์นะครับและนี่ก็เป็นประเด็นร้อนที่นำอากาศร้อนมาสู่ประเทศไทยเราณตอนนี้หลายคนก็สงสัยนะครับว่าทำไมอากาศในเดือนมิถุนายนจึงร้อนมากกว่าเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของประเทศไทยซึ่งวันนี้เราก็รู้สาเหตุนะครับเกิดจากชั้นบรรยากาศของโลกหดบางลงกว่า400เมตรโอ้โหซึ่งถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเราต้องช่วยกันอนุรักษ์โลกของเราลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพื่อลดภาวะโลกร้อนเพื่อให้โลกใบนี้อยู่กับลูกหลานของเราไปตราบนานเท่านานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟน First เปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ